21กันยายนพระเจ้าส่งลมมาให้พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา2เปโตรบทที่1ข้อ4ในขณะที่ฮัสสันเทเลอร์ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นเขารู้สึกว่าพระเจ้าต้องการให้เขาไปประเทศจีนไปเป็นอาสาสมัครด้วยความต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนมากขึ้นฮัสสันจึงได้ไปยืมหนังสือมาจากศาสนาจารย์เธออยากไปประเทศจีนงั้นหรอศาสนาจารย์พูดอย่างประหลาดใจเธอคิดว่าเธอจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเธอจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อตั๋วและเงินสนับสนุนล่ะผมตัดสินใจที่จะไว้วางใจในพระเจ้าทุกอย่างที่ผมต้องการฮ่าเด็กน้อยเมื่อเธอโตมากกว่านี้เธอจะฉลาดกว่านั้นศาสนาจารย์ชรากล่าวฮัสสันเทเลอร์ไม่ได้เสียกำลังใจเขาบอกกับพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ไปประเทศจีนพระองค์จะต้องจัดเตรียมเงินสำหรับข้าพระองค์ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะทำเช่นนั้นในเวลานั้นฮัสสันอายุได้21ปีเขาอยู่บนเรือดำไฟร์ซึ่งกำลังเดินทางไปยังประเทศจีนที่จุดหนึ่งของการเดินทางได้มีเหตุการณ์ตื่นเต้นมากเกิดขึ้นไม่มีลมเลยและคลื่นแรงกำลังจะพัดพาพวกเราไปชนหินโสโครกกัปตันบอกเขาหินโสโครกจะฉีกเรือออกเป็นส่วนๆนั่นจะไม่เกิดขึ้นหรอกครับฮัสสันรับประกันกับเขาผมได้อธิษฐานแล้วและพระเจ้าได้สัญญากับผมว่าเราจะไปถึงประเทศจีนอย่างปลอดภัยคุณจะบ้าเหรอลูกเรือคนหนึ่งหัวเราะพร้อมกับชี้ไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆสีน้ำเงินไม่มีเมฆไม่มีลมเราอยู่ในสภาวะที่ช่วยอะไรไม่ได้เรากำลังตายไม่เป็นไรฮัสสันกล่าวพระเจ้าจะส่งลมมาพัดพาเราออกจากหินโสโครกนั่นคุณน่าจะหมุนเรือหักมุมหน่อยดีกว่ามันไม่ทำให้อะไรดีขึ้นหรอกลูกเรือยืนยันลมกำลังจะพัดมาแล้วมันจะไม่สายไปหน่อยหรอลูกเรือเยาะเย้ยลดไปเรือใหญ่ลงฮัสสันยังคงสั่งอยู่ในที่สุดลูกเรือก็ยอมทำตามทันใดนั้นก็เกิดลมแรงพัดพาพวกเขาออกมาจากหินโสโครกได้อย่างปลอดภัยยะโฮวายิเรฮัสสันประกาศพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ในเวลาต่อมาฮัสสันเทเลอร์ได้เขียนถึงเรื่องนี้ว่าจากจุดเริ่มต้นของชีวิตคริสเตียนของผมรู้สึกว่าคำสัญญานั้นเป็นสิ่งจริงแท้และคำอธิษฐานนั้นเป็นตัวสื่อสารความจริงไปยังพระเจ้าการเป็นเพื่อนของพระเจ้าหมายความถึงการวางใจในพระองค์รับรู้ว่าพระองค์จะรักษาสัญญาของพระองค์